แล้วครับขอทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน AGO Underground เซตที่2อีก1ครั้งครับซึ่งคู่ต่อไปนี้ถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการในประจำวันนี้เลยก็ว่าได้ใน NGO เซตที่2วันสุดท้ายในรอบแรกนะครับและเราอยู่กับสุภาพบุรุษ2ท่านก็คือทีมช่างและตัวขี่สวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตัวขี่ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับฝากให้แนะนำตัวนิดนึงครับผมบังซีมิทีนครับบังซีมิทีนและตัวขี่ผมแฮวครับแฮวสมหวังสมหวังครับวันนี้ครับถามบังซีก่อนเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างไม่ได้กลับมาแข่งนานลบนานแล้วนะไม่เจอบังนานแล้วครับผมไปทำอะไรอยู่ไปเล่นเรืออยู่ครับเล่นเรือครับผมเรืออะไรอ่ะบังเรือเครื่องสองตอนเนี่ยครับเครื่อง KR เนี่ยครับอ๋อเรือเครื่อง KR ครับผมอ๋อที่เร็วๆแรงๆอ่ะนะครับผมอ๋อแล้ววันนี้ได้กลับมาแข่งโจอีกครั้งนึงครับผมห่างไปกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้โหหลายปีมากเลยครับหลายปีนะครับผมโอ้ไม่ได้แข่งกันนานแล้วจัดมาครั้งนึงในรายการนี้เลยครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างบังก็สนุกดีครับครับรู้สึกตื่นเต้นดีครับ600เมตรวันนี้ครับผมแล้วมันแปลกๆมาทุกทีต้องมีคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับเนื่องด้วยสถานการณ์โลกทำให้เราไม่สามารถที่จะเปิดให้คนเข้ามาดูได้แต่มันก็ดีอย่างนะทำให้ช่างเนี่ยโฟกัสไปที่รถอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเยอะเสียงดังวุ่นวายอะไรเงี้ยนะมันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงครับบังนะแล้วไปเลี้ยงวัวเป็นไงบ้างครับได้ครับก็ดีเลยครับเลี้ยงวัวเลยนะครับผมแน่นอนจริงแล้วสมหวังครับผมขี่รถไปกี่คันรายการนี้ขี่กันอันนี้คันที่2ขี่2คันครับขี่2คันเพราะว่ากฎกติกาขี่ไม่เกิน2คันครับผมและคันที่แล้วขี่ให้ใครขี่บังลิมครับบังลิมมิทีนครับผมหัวเป็นไงบ้างวันนั้นเข้าครับเข้าครับแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ต้องเอาเข้าครับต้องเอาเข้านะครับความมั่นใจเป็นไงวันนี้ 100% ครับ 100% นะแล้วความรู้สึกแตกต่างครับครั้งแรกแล้ววันแรกก็ตื่นเต้นน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมเยอะเยอะวันแรกด้วยความที่เป็นวันแรกอ่ะครับทำให้แบบตัวขี่ก็กดดันนะใช่ครับนะบางทีมันก็แบกอะไรหลายๆอย่างนะไม่เป็นตัวขี่เองเนี่ยไม่รู้จริงๆนะแฟนๆว่ามันต้องแบกรับอะไรทุกๆอย่างทุกคนฝากความหวังไว้ที่ตัวขี่เลยนะแต่เขาก็ทำได้ในวันนั้นแล้ววันนี้ครับก็ฝากถึงแฟนหน่อยฝากเชียร์ด้วยนะครับจะให้เข้ารอบลึกๆได้ครับนี่นะนะบางทีครับฝากถึงแฟนหน่อยฝากเชียร์ด้วยครับบางทีมิดทีมครับครับผมนะฮะและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแข่งขันบางซีมิดทีนนะครับแล้วก็ตัวขี่อย่างสมหวังนะครับแบบว่าแฮวๆฝากพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยทำกำลังใจบังแล้วก็ตัวขี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมเชียร์และลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ขอโชคดีมีชัยครับขอบคุณมากครับบังแล้วก็น้องแฮวนะครับสมหวังโชคดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกับอีกหนึ่งทีมครับตั้ม RB2 สักครู่เดียวครับแล้วจะมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับการแข่งขันในคู่ที่4ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่เอกนำรายการในวันนี้เลยครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์บางซีไปแล้วแล้วมาสัมภาษณ์เพื่อนผมบ้างในนามของคู่แข่งของบางซีในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับผมตั้มมาบิดูครับตั้มมาบิดูโอเมก้าไทยผมโอเมก้าประเทศไทยนี่ครับผมสเตย์โฟมครับสเตย์โฟมนะวันนี้ตั้มเราชนะไปแล้วชนะคันหนึ่งครับผมเข้ารอบแล้วเข้ารอบไปแล้วก็ความรู้สึกเป็นไงบ้างพร้อมวันนี้ก็พร้อมครับก็แก้ไขปัญหาที่เกิดเมื่อวานมาซ้อมรถมีปัญหาก็กลับมาแก้ไขมาครับดีนะยังมีเวลาแก้ไขใช่ครับซึ่งก็ถือว่าดวงยังดีรถจันดิษขาดเมื่อวานขาดอะไรหมุดขาดหมุดขาดใช่อ๋อแต่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วแสดงว่าวันนี้ก็พร้อมที่จะแข่งขันแล้วเพื่อนพร้อมครับนะแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นการเตะฟอร์มเราขี่ไปคันหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราคงจะมาแก้ไขใช่เพิ่งขี่ด้วยเรากลมๆมีลมข้างในอะไรเกิดการแข่งขันนะไม่ต้องคิดมากคือเราพลาดน้อยที่สุดเราก็มีโอกาสผู้ชนะถูกต้องนะวันนี้ถือว่าพร้อมแล้วแก้ไขรถเรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นหน้าเส้นฝากถึงแฟนหน่อยโอเมก้ายังไงก็ฝากช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับตั้มมาบีทูครับโอเมก้าไทยแลนด์ครับผมครับผมมานี่หว่ามานี่หว่ามานี่หว่าสเตย์โฟมฝากเชียร์ผมด้วยครับสเตย์โฟมครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอน 100% รอบนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ของตั้มพาบีทูโอเมก้าประเทศไทยมานี่หว่าแล้วก็เอสตองด้วยขอบคุณมากแล้วก็สเตย์โฟมตัวขี่ยังไงก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับให้กำลังใจทั้ง2ท่านด้วยถือว่าเป็น1ทีมที่น่าสนใจครับและเข้ารอบ1คันแล้ววันนี้เขาจะทำได้หรือไม่อีก1คันรอลุ้นกันครับในวันนี้ขอบคุณมากครับโชคดีมีชัยเพื่อนนะครับโชคดีมีชัยน้องครับโชคดีครับขอบคุณมากครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเส้นครับสวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NGO Underground ซีซั่นที่2อีก1ครั้งครับคู่นี้ผู้เอกนำรายการประจำวันนี้ครับผู้เอกนำรายการประจำวันนี้เลยครับเป็นการทบกันระหว่างบังซีมิทีนอยู่ในแท็กเองครับมาในเซอร์วิโก้หลากสีเลยครับหน้ากากสีหนึ่งถังสีหนึ่งท้ายสีหนึ่งครับขับขี่โดยแบบว่าแห้วๆเจอกับยอดทีมจากมอเตอร์เวย์ครับตั้มอาร์พีทูทั้ง2ทีมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับทั้ง2ร้านครับอยู่ย่าน
ลมเกล้ามอเตอร์เวย์ลมเกล้ามิดทีนตั้มอาร์บีทูตั้มโอเมก้าช่างมานนะจ๊ะขับขี่โดยสเตย์โฟมมาในรถ KR SSE ท่านเจ้าของรถครับผู้กองบิวสั่งลุยพร้อมนะครับในขณะนี้ทั้งสองทีมครับผ่านการชั่งน้ำหนักครับและเข้าไฟปีชเตนเรียบร้อยกำลังเบิร์นยังในขณะนี้ครับสำหรับตั้มโอเมก้าตั้มมาบีทูครับเจอกับบังซีมิดทีมครับนายฮอยทมินเลี้ยงวัวด้วยทำรถด้วยพร้อมแล้วทั้งสองทีมครับแบบว่าแห้วๆเจอกับสเตฟองครับพ่อแม่พี่น้องทั้งสองทีมครับผู้เอกนำรายการวันนี้เอ็นจีโอพร้อมแล้วพร้อมจะเต้นบนสุดใจครับฝากเชียร์ด้วยทั้งสองทีมครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนฟาวก่อนในรันแรกครับสำหรับตามอาพีดูครับสเตฟองออกก่อนนะตอนนี้ครับโดนไปหนึ่งฟาวครับหนึ่งใบเหลืองครับถ้าฟาวหนึ่งรอบนี่แพ้เลยครับเอาละมาดูครับรันต่อไปจะเป็นอย่างไรทั้งสองทีมพร้อมครับในขณะนี้ครับฟาวไปหนึ่งรอบมาดูรอบนี้ครับแบบว่าแล้วกันเตฟองครับตั้มมาพิจูกับบังซีนิดทีพร้อมแล้วรอบแบบนี้ไปถือว่าฟาวครับโอ้โหไฟแดงขึ้นครับบังซีพิธีนครับเอาชนะไปครับด้วยชนะในการฟาวครับนะฮะรอผลการตรวจสภาพรถสักครู่เดียวนะโอเคครับแล้วสดๆร้อนๆเลยครับล่าสุดครับในการแข่งขันคู่ที่แล้วนะครับปรากฏว่าบังซีมิทีนครับเอาชนะอาร์บีทูไปได้นะครับความรู้สึกก็นะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าหลังเกมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บังซีตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นฮะร้าวใจด้วยครับร้าวใจครับผมนะฮะแล้วแฮววันนี้โหนิ่งมากนิ่งใจแทบรักนี่ถ้าเมื่อกี้ไฟแดงไม่ขึ้นคือจบเลยนะจบเลยนั่นก็วัดใจเหมือนกันนะใช่วัดใจครับผมรู้สึกเป็นไงตอนที่เขาออกรอบแรกเราถึงไงนะตอนฝ่ารอบแรกก็เราได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่ครับนะรอบสองคือมึงใจมึงเด่นมากนะที่ไม่ออกมาถ้าเมื่อกี้มันไม่เขียวนี่มันไม่แดงนี่คือหลับเลยนะหลับแล้วเป็นงานกองเชียร์เซมายผมรู้สึกก็ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากฝากเชียร์ผมรอบที่6ทีมนี่นะครับบางซีมิทีน32ก่อนรอบ32บางซีมิทีนครับโอเคนะบางซีเมื่อกี้ไปรอลุ้นอยู่ท้ายใช่ใช่ใช่รอดูครับจะเห็นไม่รถเห็นรถเราไม่มาความรู้สึกแรกเลยที่เห็นรถเขามาคันเดียวไปแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยรถเราเป็นอะไรวะหรือว่ามีปัญหาแล้วครับระหว่างขับรถกลับมาตั้งแต่ท้ายแท่งมาเนี่ยคิดอาจารย์ตลอดทางเกิดอะไรขึ้นวะใช่คิดว่าหลับหรือเปล่าไว้ข้าวคุณหลับหรือเปล่านะแต่ว่าก็ชนะฟาวไปแล้วครับผมนะก็ยินดีด้วยครับครับนะครับแล้วแฮลใจมึงวิ่งมากนะครับผมเข้า2,000เลยเชียร์รอบต่อไปนะจับปากเกียร์ด้วยใจมึงโอ้โหนะถ้าเมื่อกี้อย่างที่บอกนะถ้าไม่มีไฟแดงนี่คือเราหลับเลยนะครับก็ฝากด้วยแฟนหน่อยบ้างครับผมฝากเชียร์ด้วยครับบางทีมิตรครับครับผมแล้วก็แฮลฝากเชียร์รอบต่อไปด้วยครับเชียร์ไปฝากเชียร์ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆครับก็ยินดีครับกับบางซีมิทีนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้ลุ้นเชียร์กันรอบต่อไปนะรอบฝันสองทีมนะครับสวัสดีครับโชคดีครับบางขอบคุณมากครับครับผมนะแล้วนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของคู่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน